ิ่งมีชีวิตแทบทั้งหมดกำเนิดและเติบโตขึ้นได้ล้วนอาศัยพลังงานจากกระบวนการสังเคราะห์แสงการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้เราค้นพบว่าสาหร่ายขนาดเล็กที่เจริญเติบโตโดยการสังเคราะห์แสงมีศักยภาพสูงที่จะใช้เป็นวัตถุดิบแหล่งใหม่ในการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาของโลก2ด้านคือโลกร้อนและวิกฤตพลังงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววจึงได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย Tister Auger Excellence Center นับเป็นหน่วยงานเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีการดำเนินงานด้านสาหร่ายอย่างครบวงจรได้แก่วิจัยพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการด้านสาหร่ายน้ำจืดมากว่า25ปีเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำคือจัดการคลังสาหร่ายที่รวบรวมพันสาหร่ายขนาดเล็กทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มจากแหล่งต่างๆทั่วประเทศมากกว่า 1,200 สายพันธุ์เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ตามเป้าหมายการใช้ประโยชน์กลั่นน้ำคือศึกษาสภาพที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงทั้งระดับห้องปฏิบัติการและกลั่นแจ้งและปลายน้ำคือวิจัยพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงระดับต้นแบบกลางแจ้งตั้งแต่100ถึง400ลิตรในอ่างเพาะเลี้ยงแบบลูกอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตชีวมวลหรือผลิตภัณฑ์เป้าหมายอื่นๆจากสาหร่ายสายพันธุ์คัดเลือกววประสบความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยชีวภาพวัสดุปรับปรุงดินและอาหารจากสาหร่ายแก่ภาคเอกชนนอกจากนี้ววยังเป็นหน่วยงานเดียวที่ให้บริการสายพันธุ์สาหร่ายตรวจวิเคราะห์สารพิษจากสาหร่ายในน้ำประปาและน้ำดื่มและทดสอบนิเวศพิษวิทยาด้วยสาหร่ายจากพื้นฐานความสำเร็จที่ผ่านมาร่วมกับเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากทรัพยากรและเทคโนโลยีสาหร่ายรวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการวิจัยพัฒนาด้านสาหร่ายของภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านสาหร่ายที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสาหร่ายเปิดตัวพร้อมเป็นผู้นำในอาเซียนเมื่อวันที่25มกราคม2512ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสาหร่ายได้จัดพิธีเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสาหร่ายโดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดร.อภิชัยสมบูรณ์ปกรณ์เป็นประธานพร้อมทั้งเปิดบ้านพาสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานชมเทคโนโลยีการดำเนินงานแบบครบวงจรชมสาหร่ายน้ำจืดและน้ำเค็มจากแหล่งต่างๆทั่วประเทศพร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลกว่า 1,000 สายพันธุ์ชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงวิเคราะห์ทดสอบและอ่างเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดใหญ่ยกระดับการวิจัยและพัฒนาดร.ชุติมาเอี่ยมโชติชวลิตผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกล่าวถึงเป้าหมายเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่ายเพื่อพัฒนาทรัพยากรชีวภาพด้านสาหร่ายพร้อมทั้งดำเนินการวิจัยพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์กระบวนการเทคโนโลยีนวัตกรรมและการบริการที่เกี่ยวข้องกับสาหร่ายแก่ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศมุ่งเน้นการผลิตชีวมวลสาหร่ายเพื่อเป็นวัตถุดิบในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านเกษตรอาหารเภสัชสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืนเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียนววโดยศูนย์อเล็กซ์เนี่ยค่ะเราก็เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญนะคะทางด้านเกี่ยวกับการให้บริการแล้วก็การวิจัยพัฒนาสาหร่ายอย่างครบวงจรค่ะฟาซิลิตี้ที่ววมีแล้วก็มีการเปิดตัวในวันนี้ค่ะเป็นฟาซิลิตี้ที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยนะคะเรามีการบริการอย่างครบวงจรมีตั้งแต่พ่อพันธุ์นะคะพ่อพันธุ์สาหร่ายที่เป็นฟีดสต็อกเนี่ยจะเป็นแหล่งผลิตขนาดใหญ่ของประเทศเลยนะคะก็อยู่ที่ 400,000 ลิตรนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในสาหร่ายทั้งน้ำจืดน้ำเค็มนะคะววสามารถให้การบริการแล้วก็วิจัยพัฒนาได้อย่างครบวงจรนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีคลังจัดเก็บสาหร่ายนะคะศูนย์สายพันธุ์สาหร่ายเนี่ยค่ะมีการสะสมมาเป็นเวลานานกว่า25ปีนะคะก็มีอยู่ถึง
1,000 กว่าสายพันธุ์ 1,000 กว่าสายพันธุ์นะคะนี่ก็จะเป็นจุดเด่นที่วอมีแล้วก็พร้อมให้บริการในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็นไบโอเบสอีโคโนมีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่หนึ่งที่จะให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะทั้งงานอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็งานวิจัยพัฒนาไม่ว่าจะเป็นสถานการศึกษาอันนี้เราก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในศูนย์เนี่ยยังจะมีสิ่งที่เรียกว่า capacity building ทางด้านนักวิจัยทางด้านสายพันธุ์สาหร่ายพวกนี้นะคะก็เราจะมีศูนย์อบรมที่ใช้นี้ด้วยแล้วก็มีการให้ทำงานอย่างครบวงจรตั้งแต่เรื่องของการผลิตนะคะวัตถุดิบจนกระทั่งถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะความร่วมมือระหว่างวว.กับภาครัฐหรือเอกชนค่ะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็มีความร่วมมือกับทางภาครัฐและเอกชนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้งานจริงนะคะเรามีความร่วมมือเริ่มแรกเลยเนี่ยเรามีความร่วมมือกับทางบริษัทปตท.ในการให้ทุนสนับสนุนนะคะในเรื่องของการสร้างบ่อเลี้ยงสาหร่ายนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยค่ะในเรื่องของการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยค่ะบริษัทปตท.สผ.ค่ะก็มีการทำงานด้วยกันมาโดยตลอดนะคะแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วในวันนี้เราก็มีการลงนาม MOU ในการดำเนินการต่อไปนะคะในเรื่องของการช่วยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ทำสาหร่ายตัวนี้ค่ะให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะคะเอามาสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการร่วมกันและกำลังจะก้าวต่อไปนะคะนอกจากนั้นที่ผ่านมาเนี่ยค่ะกับการประปานครหลวงค่ะวว.ก็มีความร่วมมือในการทำงานที่ดีต่อกันนะคะเรามีการลงนาม MOU ไปแล้วนะคะเรื่องของการใช้ทรัพย์สินนะคะใช้ทรัพย์สินร่วมกันนะคะของทางวว.กับทางการประปานครหลวงแล้วก็ทางด้านสาหร่ายเองเนี่ยค่ะการประปานครหลวงก็ได้มาใช้บริการของวว.ในเรื่องของการตรวจสอบนะคะความเป็นพิษของสาหร่ายเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือที่เป็นมาในอดีตแล้วก็กำลังจะเดินต่อไปในปัจจุบันในอนาคตด้วยค่ะครับก็สวัสดีนะครับเรื่องของการต่อยอดหรือพัฒนาสาหร่ายนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการต่อยอดในเชิงพาณิชย์นะครับด้วยอเล็กของเรานะครับก็พัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำก็คือการมีคลังสาหร่ายแล้วก็การวิจัยและใช้ประโยชน์นะครับด้วยการวิจัยใช้ประโยชน์เนี่ยมีหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของเกษตรนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัสดุที่เป็นเครื่องแรงเครื่องสำอางนะครับโดยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับในด้านของอาหารเนี่ยนะครับเรามีสาหร่ายสายพันธุ์ที่มีโปรตีนมีโพลีซัคคารายนะครับซึ่งเราสามารถพัฒนาเป็นพืชชนิดใหม่ได้นะครับในส่วนของเวชสำอางเนี่ยก็จะมีสาหร่ายซึ่งผลิตโพลีซัคคารายนะครับซึ่งโพลีซัคคารายจากสาหร่ายเนี่ยนะครับโดยส่วนมากแล้วมักจะมีคุณสมบัติในการเก็บความชื้นนะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งในการทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเกษตรนะครับก็ยังมีสาหร่ายที่สามารถมีคุณสมบัติในการตึงไนโตรเจนจากอากาศได้นั่นหมายความว่าเราจะได้ปุ๋ยมีชีวิตปุ๋ยที่มีสัดส่วนของไนโตรเจนจากอากาศที่สาหร่ายตึงเข้าไว้ตึงไว้ในตัวนะครับแล้วเขาก็สามารถเมื่อเขาตายลงไปหรือว่าเขาพัฒนาเขาแบ่งตัวเนี่ยนะครับก็จะเกิดการแพร่กระจายตัวของตัวสาหร่ายแล้วก็เป็นการนำออกซิเจนนำไนโตรเจนนะครับลงสู่พื้นดินนะครับด้วยวิธีทางชีวภาพนะครับโดยอาศัยสาหร่ายเป็นสื่อกลางนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆของการใช้ประโยชน์และต่อยอดของสาหร่ายนะครับซึ่งมีทางด้านของอาหารนะครับเวชสำอางแล้วก็ทางด้านการเกษตรครับ